ฝั่งของเกาหลีใต้กันบ้างนะคะบริษัทเอกชนรายหนึ่งเขาตั้งใจแก้ปัญหาการพกพาหมวกกันน็อกที่มันแสนจะใหญ่โตเทอะทะนะพกลำบากจริงๆนะคะก็เลยออกแบบค่ะหมวกกันน็อกที่ชื่อว่าระบาขึ้นมานะคะคือพัฒนามาจากโฟมชนิดหนึ่งมันทำให้สามารถที่จะพับเก็บได้ค่ะหมวกกันน็อกอันนี้เรียกได้ว่าสะดวกมากสำหรับการสวมใส่ใช้งานและก็การพกพาด้วยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบริษัทนี้นะคะชื่อว่า Nature Mobility ค่ะเขามีความเชี่ยวชาญด้านหมวกกันน็อกแล้วก็การเคลื่อนไหวนะจากเกาหลีใต้คิดค้นหมวกกันน็อกพับได้ที่ชื่อว่าระบาขึ้นมาใช้วัสดุที่ทำมาจากโฟม EPS ที่ช่วยป้องกันแล้วก็ลดแรงกระแทกได้นะคะการออกแบบเนี่ยใช้รูปทรงเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆติดต่อกันมาค่ะยึดติดกันด้วยผ้าใบกันน้ำนะคะแล้วก็ใช้โครงสายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อให้แต่ละส่วนเข้ากันอีกชั้นหนึ่งค่ะมาดูจุดเด่นกันหน่อยนะคือสะดวกในการพกพาเพราะมันพับได้นะพอพับแล้วจะมีขนาดเล็กลงจากขนาดเดิมกว่าร้อยละ35นะคะซึ่งก็พับเก็บได้เหมือนพับกระดาษโอลิกามิค่ะแบบญี่ปุ่นนะเมื่อไม่ได้ใช้งานหมวกกันน็อกก็จะมีลักษณะแบนราบสะดวกต่อการถือการเก็บใส่กระเป๋าได้ทุกชนิดเมื่อต้องการสวมใส่ก็ทำได้ง่ายๆค่ะแค่หมุนปุ่มเล็กๆสายเคเบิลก็จะขึ้นรูปทรงกลายเป็นหมวก3มิติได้ภายในเวลา10วินาทีนะคะและก็ยังปรับขนาดให้เข้ากับศีรษะผู้สวมใส่ได้อีกด้วยเรียกได้ว่าง่ายทั้งการสวมใส่แล้วก็การจัดเก็บจริงๆค่ะโดยถ้าหากมาพิจารณาจากโครงสร้างของหมวกกันน็อตพับได้นี้นะคะจะเห็นได้ค่ะว่าอาจไม่ได้ออกแบบมาให้สามารถรับแรงกระแทกจากการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่นะคะก็เลยอาจจะเหมาะสำหรับการขับขี่ที่ใช้ความเร็วต่ำมากกว่าค่ะอย่างเช่นการปั่นจักรยานเท่านั้นเองนะคะและด้วยความโดดเด่นของดีไซน์ทำให้หมวกกันน็อตพับได้นี้ค่ะก็คว้ารางวัลการออกแบบระดับโลกนะคะจาก Red Dot Award ปี2022ค่ะแล้วก็เข้ารอบสุดท้ายด้วยรางวัล Idea Award ปี2022แต่ก็จริงนะเรื่องของหมวกกันน็อกเนี่ย คือเพราะว่าหลายครั้งอ่ะมันพกแล้วมันใช่ป่ะมันเทิดท้ามันต้องแขวนไว้กับจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์อ่ะใช่ป่ะไม่ค่อยได้ก็แก้เพนพอยต์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ